เมื่อวานนี้กับการดวลกันของ2นักสู้ฝันระหว่างบาสครูอาสาจากอุดรธานีปะทะกับเมเจ้าของร้านสะดวกซักซึ่งบาสก็คว้าชัยมาได้ครองแชมป์เป็นสมัยที่4สำเร็จพร้อมเข้าไปหมุนวงล้อสะสมเงินทุนไปแล้วทั้งสิ้น 80,000 บาทวันนี้แชมป์ต้องมาเจอกับวิศวกรหนุ่มที่ขอสู้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้ข่าวว่าจบมานี่ไม่ธรรมดาใช่ไหมนิดนึงครับนิดนึงนะจบมาด้วยตำแหน่งอะไรครับเกียรตินิยมอันดับ2ครับผมหลังจากที่ผมเรียนจบแล้วได้งานทำเลยที่บ้านเขาก็ภูมิใจครับแม่ก็รู้สึกดีใจคุ้มค่าเหนื่อยที่เขาส่งเราเรียนจนจบคือก่อนหน้านี้พอเราเรียนจบเราก็ไม่แทบจะไม่ได้กลับบ้านเลยจนก่อนรับปริญญามีช่วงหนึ่งเรากลับไปบ้านแล้วเราเห็นแปลกๆของในบ้านบางอย่างที่เรามีไม่เห็นแล้วจนเรามารู้ทีหลังว่าเขาเอาไปจำนองเพื่อที่จะเอาเงินมาส่งเราเรียนจนจบตอนนี้รวมๆน่ะหนี้ที่ต้องใช้บ้านที่ต้องเอาคืนมามันมียอดเท่าไหร่ครับถ้ารวมๆทั้งหมดนะจะเป็นล้านอยู่ครับปากท้องบ่อิ่มแต่อายยังเป็นคนยิ้มง่ายๆอ้นสามารถเป็นนักร้องได้ครับเหมือนเป็นเพลงประจำตัวเขาเลยเพราะว่าอ้นเอาเสียงจริงมาใช้งานมันน่าฟังกลับมาอีกครั้งกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ที่ทุกคนรอคอยอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกทองทุกภาคทั่วไทยปี2แจกโชค2ชั้นให้ทั้งลูกค้าที่ใช้และร้านค้าที่ขายกะทิอร่อยดีทุกภาคทั่วไทยโชคชั้นที่1ทองคำมูลค่า 5,000 บาททุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทั้งลูกค้าและร้านค้าโชคใหญ่ชั้นที่2ลูกค้าที่ใช้ลุ้นทองคำรวมมูลค่า5ล้านบาทร้านค้าที่ขายลุ้นทองคำรวมมูลค่า1ล้านบาทแจกทุกภาคทั่วไทยมากกว่า10ล้านบาทเพียงตัดกล่องกะทิอร่อยดีด้านภาษาไทยที่มีเชฟชุมพลและสติ๊กเกอร์รวยทะลุ10ล้านปี2ขนาดใดก็ได้หรือคูปองในรังเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรส่งมาทางไปรษณีย์ที่ตู้ปน89ปนบางเสาธงสมุทรปราการ10570หรือกล่องรับชิ้นส่วนทั่วประเทศเตรียมรับโชคทองยิ้มฉ่ำหน้าบันกันข้ามปีกับกะทิ 100% ตราอร่อยดี